สิ่งที่ดีอยากจะได้อยากจะมีครอบครองทุกอย่างเหตุผลใครเหตุผลมันฉันไม่สนเบี้ยบายรายทางฝันที่วางวาดไว้มีเพียงฉันเธอแม้มีภัยอันตรายใดๆเข้ามาไม่ยอมแพ้แม้ชะตาเล่นกลเสมอแม้ต้องกลายเป็นคนร้ายเกินกว่าใครเคยพบเคยเจอยอมทุกอย่างยอมเพื่อเธอฉันไม่เป็นไรกี่ชีวิตไม่มีทางข้าบอกแล้วไงว่าข้ากับลูกน้องกินยาทำลายไอ้หนอนบ้าของเองที่มันอยู่ในท้องเรียบร้อยแล้วเองไม่มีทางทำอะไรข้าได้อีกแน่เฮ้ยพวกมึงไปจับตัวมันสงสัยคุณหลวงจะโดนหลอกซะแล้วไอ้ร้องจิ้นชันไหมทองมัจจุราชพ่ายแพ้ให้กับต่อยกเทวะเท่านั้นไม่มียาวิเศษอันใดมารักษาได้คุณหลวงไม่ยอมทำตามข้อตกลงซ้ำยังส่งคนมาทำร้ายอ้วกับคนในโรงทอเห็นทีว่าจะปล่อยให้คุณหลวงรอดไปไม่ได้อีกแล้วไฟเฟิงพี่อาตาไปหาลูกมิงเหรอ
จะรีบไปไหนล่ะเราไปดีดเพลงให้มันดิ้นดิ้นดิ้นตายสนุกดีโอพี่กุลอย่าเพิ่งมาขวางอัวอัวจะรีบไปช่วยพี่อาสากับไฟฟ้องลูกของอัวไฟฟ้องลูกของอาเซียไปเราต้องรีบไปช่วยไฟฟ้องลูกของอาเซียไปช่วยไฟฟ้องไปช่วยไฟฟ้องพี่อาซา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 ไม่พี่อาซาพี่อาซาตายไม่พี่อาซาไม่ตายไม่พี่อาซาตายพี่อาซาพี่อาซาไม่จริงพี่อาซาไม่พี่อาซาไม่เก่งพี่อาซา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 พี่ยังไม่ตายไปฟังอยู่ไหนพี่อยู่ไหนฟังอยู่ไอ้อยู่ไหนเขายังไม่ตายอยู่ไหนพี่ป้องอยู่ไหนพี่ป้องอยู่ไหนพี่อาจารย์พี่ต้องไม่เป็นอะไรพี่ต้องรอดพี่อาจารย์เอาทนไว้พี่เอาทนไว้พี่พี่อา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 ไปยิงWe'll be right back.
เกิดอะไรขึ้นเนี่ยรีบไปที่ท่ากระรองเร็วท่ากระรองมีแปงเกิดอะไรขึ้นข้าก็ไม่รู้เหมือนกันมาทางนี้ท่ากระรองเกิดอะไรขึ้นอะท้อคนของอาคุณหลวงอีเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ร้องปวดท้องนอนเกลื่อนบ้านไปหมดเลยสงสัยพวกอีจะตายกันหมดแล้วนี่แม่เจ้าค่ะเราไปกันเถอะเจ้าค่ะพวกนี้เขาถึงได้อาชังอาเสียมีปลอดภัยดีใช่ไหมคนปลอดภัยดีใช่ไหมอยู่แถวนี้มาคุมตัว3คนนี้เอาไว้
ที่อาซาอัวทำตามที่หมอบอกทุกอย่างแล้วพี่ต้องเข้มแข็งนะพี่ต้องหายถ้าไม่มีพี่แล้วอัวจะอยู่ได้ยังไงคนงานของเราตายไป18คนบาดเจ็บ46คนโรงย้อมผ้าและเรือนเพาะหนอนไหมถูกเผาไปแต่คนงานของเราก็ช่วยกันดับไว้ได้ทันนายแม่ไออินแปงว่าฝากเรื่องจัดการทำศพของคนงานทำให้อย่างดีที่สุดส่วนพี่น้องคนงานที่บาดเจ็บหาหมอมารักษาและจัดสรรเงินเยียวยาให้แล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าโรงทอจะซ่อมแซมอย่างไรได้บ้างนายแม่เสียนายแม่เสียอาซาฟื้นแล้วขอรับพี่อาซาพี่เป็นอย่างไรบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วไฟฟังไฟฟังอยู่ไหนตอนที่อัวพาไฟฟังหนีไปอัวเจอคนของคุณหลวงตามไล่ล่าแต่ว่าโชคดีที่อัวพบไฟคำกับหมอเลี้ยวอัวเลยฝากเฟยเฟิงให้เขาพาหนีไปเพราะอัวคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วสองคนนั้นหนีไปไหนสองคนนั้นหนีไปไหนอัวถามว่าหนีไปไหนพ่อขอโทษผัวไม่รู้ผัวขอโทษผัวขอโทษผัวไม่รู้จริงๆผัวขอโทษอะไรผัวเข้าใจผัวเข้าใจพี่ไม่ฝากลูกอัวไปกับฝ้ายครับพี่อาจจะตายไปแล้วไม่เป็นไรอัวไม่ทนพี่อัวไม่ทนพี่อัวจะให้คนออกตามหาอีThank you.
อยู่ๆก็ร้องไห้ร้องไห้ทำไมฝ้ายคำก่อนที่พี่อาสาจะตายพี่อาสาบอกว่าทุกคนในโรงทอถูกฆ่าตายหมดเท่าแก่ร้องกับคุณนายร้องก็คงจะตายไปด้วยพี่คำปันก็คงจะตายด้วยฉันไม่เหลือใครแล้วข้าไงเด็กคนนี้คือลูกของเสียใช่ไหมโชคชะตากำหนดให้เราช่วยชีวิตเด็กคนนี้เอาไว้ถือว่ามีบุญต่อกันนะฝ้ายคำเอ็งยังมีค่าเด็กคนนี้ยังมีเราเราต้องรีบหนีไปให้ไกลจากพระนครที่สุดแล้วช่วยกันเลี้ยงดูเขาได้ยินมาว่าพบศพอโบตองแล้วอีโดนยิงตายไม่เหมือนไอ้พวกคุณหลวงที่ท้องทะลุตายกันหมดเหมือนโดนอะไรกัดกินตอนที่อยู่ที่ห้องอาเซียหัวเจยนี่ตำราพิษหมอเลี้ยวอะไรของมือมีอะไรอีกวันก่อนที่คุณหลวงพาพวกมาบุกโรงทอมันเกี่ยวข้องกับพวกลือใช่ไหมไม่เกี่ยวพวกอัวไม่รู้เรื่องลือมีหลักฐานงั้นหรือช่างเถอะไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรดื่มชาพวกนั้นซะไม่กินมันอาจมียาพิษอย่าเข้ามานะแกเป็นอะไรหรือคนพวกนั้นปวดท้องทุรนทุราย
ขาดใจตายหลังจากได้ยินเสียงพินบอกว่ามันไม่น่าเกี่ยวกันนะเท่าแก่ทำไมหรือเท่าแก่สงสัยอะไรโอ้สงสัยว่าจะเป็นฝีมืออาเซียเท่าแก่อย่าคิดมากเลยบ่าวว่าไม่ใช่ฝีมือในแม่เสียหรอกแต่ถึงจะเป็นฝีมือในแม่เสียจริงๆนั่นก็เป็นการช่วยชีวิตทุกคนเอาไว้นะขอรับไม่ใช่นั้นแล้วทุกคนก็ตายกันไปหมดแล้วปัง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 ดิบ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 เพนตายดิบเพนเราตายตายให้หมดเฮ้ตายดีดแล้วตายตายให้หมดตกลงจะเอายังไงจะฆ่าก็ฆ่าไม่ใช่มายืนจ้องหน้ากันอยู่แบบนี้ได้เวลาแล้วใช่ไหมพี่อาสาคนใดคนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างแน่นอนเรื่องที่คนงานตายไปพวกลือชดใช้อย่างไรมันก็ไม่สะสมหากอัวไม่ควบคุมพวกลือเอาไว้วันหน้าพวกลือก็จะต้องทำโรงทอวิบัติอยู่ดีหรืออะไรให้พวกอัวกินไข่จิ้นฉานต่อไปนี้ขอให้เชื่อฟังอยู่กันแบบดีๆแล้วอัวจะให้เส้นไหมเป็นอาหารทุกเดือนแต่ถ้ายังไม่ฟังกันนอนไหมในท้องพวกลือไม่ได้กินเส้นไหมเป็นอาหารมันก็จะกัดกินอวัยวะภายในของพวกลือจนตายอยู่ดิที่อาเซียทำไปถือว่าปราณีพวกเจ้าแล้วเพราะหากเป็นอัวพวกลือได้ตายตั้งแต่วันนี้แน่
ไรบ้างคนที่พี่ส่งไปเจออาฟ้ายคำหรือไม่กลัวให้คนไปดูทั้งในเขตพระนครทั้งเมืองใกล้ๆแล้วแต่ก็ไม่พบพวกอีคงหนีไปไกลแล้วเพื่อที่จะเอาชีวิตรอดนี่อัวก็ส่งคนไปดูที่เชียงใหม่บ้านเกิดของฝ้ายคำเผื่อพวกอีจะไปที่นั่นอาเสียอย่างไรเราก็รู้ว่าพวกอียังมีชีวิตอยู่สักวันยังไงก็ต้องได้พบอัวจะต้องตามหาลูกให้เจอให้ได้ต่อให้ใช้เวลาชั่วชีวิตของอัวก็ตามเมื่อคู่ลือทำอะไรอยู่ตำราพิษของหมอเลี้ยวหายไปหรือว่าจะหายไปตอนที่ไอ้พวกคุณหลวงบุกทำลายลงทอนั่นก็ขอให้ถูกทำลายไปจริงๆเถอะถ้าใครได้ไปแล้วใช้วิชาในตำราทำลายผู้คนแล้วก็เรื่องใหญ่แน่อาทอตำราวิชาผิดของพวกเมียนมีวิธีแก้พิษจิ้นฉาหรือไม่ถ้าไม่ได้เส้นใยของหนอนไหมทองมัจจุราชเป็นอาหารหนอนที่อยู่ในท้องก็จะกัดกินอวัยวะภายในจนคนคนนั้นสิ้นใจหนอนไหมทองมัจจุราชที่อาศัยอยู่ในท้องต้องอาศัยต่อหยกเทวะจัดการเท่านั้นต่อหยกเทวะมันคืออะไรแล้วหาได้ที่ไหนในแม่ในแม่เจ้าคะวันที่พวกเราดักทำร้ายอาเซียแล้วฉันตามไปอีฉันเห็นหมอเลี้ยวใช้ต่อนั่นจะต้องเป็นต่อหยกเทวะแน่เจ้าคะแล้วตอนนี้หมอเลี้ยวอยู่ที่ไหนไม่ต้องกังวลดอกฝ้ายคำเมืองตราดนี่สงบข้าเคยมารักษาคนที่เมืองนี้คนที่นี่ก็ไม่วุ่นวายเราตั้งรกรากกันที่นี่แหละปลอดภัยดีคุณนายร้องเท่าแก่ร้องขอให้พวกท่านหลับให้สบายไม่ต้องห่วงอะไรจะดูแลลูกสาวของพวกท่านให้ดีที่สุดจะปกป้องเด็กคนนี้ด้วยชีวิตของข้าเองขอให้ดวงวิญญาณของพี่น้องคนงานทุกคนไปสู่สุคติด้วยเถิดอัวซาบซึ้งแล้วขอขอบใจทุกคนที่ร่วมกันต่อสู้เพื่อปกป้องโรงทองของพวกเราแต่หากวันนั้นอ้วอยู่ที่โรงทอ
พี่น้องของเราคงไม่ล้มตายกันขนาดนี้นายแม่เสียคนงานทุกคนเข้าใจไม่มีใครโทษนายแม่เสียนายแม่ลุกขึ้นจ้ะอ้วขอสาบานไม่ว่าใครที่มันคิดร้ายจะทำลายโรงทอเพื่ออำนาจของตนเองหากอ้วรู้อ้วไม่ปล่อยมันไว้แน่อ้วจะปกป้องโรงทอของพวกเราทุกคนและจากนี้อ้วจะเร่งฟื้นฟูโรงทอตระกูลหยงโรงทอของเราจะต้องกลับมาเจริญรุ่งเรืองกันอีกครั้งส่วนในแม่เหมยซืออาทอและคุณสบายอัวยังยืนยันคำเดิมไม่เปลี่ยนแปลงหรือทั้งสามจะต้องทำงานที่โรงฟืนอย่าได้มายุ่งเกี่ยวกับส่วนอื่นอีกเป็นอันขาดใช้วิชาจากตำรานี้แหละมาต่อสู้กันหรือเอเซียแม่เอ้ยพ่อเตรียมเครื่องไหว้เสร็จแล้วลูกจ้าพ่อวันนี้เป็นวันครบรอบการจากไปของพี่จำปาเมื่อเช้า
อ้วกับแสนไปทำบุญให้พี่ที่วัดแล้วนะคนดีๆอย่างพี่จำปาป่านี้คงได้ไปอยู่บนสวรรค์แล้วล่ะพี่จำปาไม่ต้องห่วงนะกิจการของพี่อ้วกับแสนดูแลอย่างดีจ้ะตอนนี้ร้านของเรามีลูกค้ามากกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะจ๊ะขอบคุณป้าจำปาที่ได้สอนวิชาความรู้เรื่องการตัดผ้าให้ฉันกับพ่อไว้ทำมาหากินนะจ๊ะป่านะพ่อนะเดี๋ยวฉันไปเก็บของหลังร้านก่อนนะจ๊ะอ่ะไปดูแลให้เรียบร้อยนะจ๊ะพ่อช่างไหว้ขอรับท่านขุนคุณประนอมเชิญนั่งก่อนขอรับวันนี้มาถึงที่นี่มีอะไรให้อ้วรับใช้ตัดผ้าอีกหรือขอรับชุดที่เองตัดให้คราวก่อนเนี่ยมีแต่คนชมนะฝีมือการตัดชุดของเองสองพ่อลูกเนี่ยหาใครเทียบได้ยากวันนี้ก็เลยว่าจะให้เองตัดชุดให้แม่ประนอมเขาหน่อยพอดีท่านขุนไปพระนครมาได้ผ้ามาหลายผืนสวยๆทั้งนั้นเลยจ้ะขอบพระคุณท่านขุนกับคุณประนอมที่ไว้ใจเราสองคนพ่อลูกนะขอรับดูก่อนดูก่อนนี่คือผ้าชั้นดีจากโรงทอที่มีชื่อเสียงที่สุดของพระนครใช่ไหมลวดลายแบบนี้ส่วนเรื่องผ้าที่ขึ้นถวายเสด็จก็เอาตามที่อ้วบอก